การวัดงานไม้ไม่ต้องใช้ตลับเมตรก็เอาไม้เนี่ยกระชากเลยกระชากแล้วถีบกระชากด้านบนถ้างานจำนวนเยอะขึ้นเนี่ยอาจารย์จะสอนแบบนี้เป็นขั้นบันไดสอนนะสอนไปสอนขึ้นไปแล้วเองก็เอาวัดเดียวตรงนี้ภาพถีบตรงนี้ภาพการถีบการถีบนี่คือหลักการทำงานไม่ใช่เองมนุษย์เสาดีชัยแต่กลับมาวัดอีกอันวิ่งไปประตูน้ำกลับมาวัดอีกอันนั่นคือทำงานอันหนึ่งวัดอีกอันวัดอีกเพราะนั้นแผงมีกี่แผงเองวางเลยวางให้มันขั้นบันไดไปเพราะที่เองจะวางภาพนี้ผิดภาพนี้ผิดภาพนี้ผิดแล้วถ้าเองกลัวหลงมันเขียนเครื่องหมายอะไรก็ได้1 2 3 4สมศักดิ์สมศรีสมชายเขียนใบจับเขียนยาวก็เรื่องนึงเขียนใบสมศักดิ์นี่ก็สมศักดิ์นี่ก็สมศรีนี่ก็จะเองต้องตำไปเลยไปตัดเสร็จก็มานี่คือการทำงานนะขอให้พักแบบนี้เดี๋ยวทำเสร็จแล้วตอนนี้เวลายิงอย่าลืมนะห้องถ่ายแล้วนะลืมมาแล้วหมายเนี่ยมันจะเกือบพอดีเลยแต่เขาไม่ได้ทำมาเพื่อให้พอดีกับไม้ประกอบแต่ไม้อัดเนี่ยไม้อัดสี่มิลมันไม่เต็มนี่เหตุผลที่มันไม่เต็มอ่ะดีพอมันไม่เต็มปุ๊บมันก็มาไม่ถึงไม้ประกอบแต่ถ้ามันเต็มปุ๊บถ้าสี่มิลเต็มนะนี่ถ้าเองวัดจริงมันแค่สามมิลกว่าไม้อัดอ่ะไม่ใช่สี่มิลแต่ชื่อมันก็สี่มิลถ้ามันพอดีไม้ประกอบเนี่ยโอกาสเสี่ยงมันเยอะอย่างเงี้ยผมว่าเองครับเคยยุบเข้าไปครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ไม่สวยแล้วทำสีปากอะไรที่เหล็กก็ไม่ได้แล้วประโยชน์แล้วเพราะฉะนั้นไม้ตัวเนี้ยมันต้องคุมไม้ตัวนี้ไปทั้งสองฝั่งไม่ต้องไปทำเก่งนะว่าเอาเสมอด้านเดียวเดี๋ยวเก็บแค่ด้านเดียวนั้นไม่ต้องไปทำเก่งอย่าเพิ่งเป็นคนเก่งให้คุมเลยไปทั้งสองฝั่งก่อนมือจับไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ยิงไปแล้วเดี๋ยวพอใช้ทิมเมอร์เก็บเนี่ยความเป๊ะเองจะได้เป๊ะทั้งสองฝั่งไม่ใช่ว่าเฮ้ยด้านกล่าวว่ายิงเป๊ะละทำว่าเป๊ะมันไม่ไปหรอกแล้วอีกด้านถ้าไปเก็บอย่างเงี้ยข้อเสียอีกอย่างก็คือมันจะนูนด้วยมันสูงเกินไม้จะฉีกง่ายพอได้สองฝั่งแบบเนี้ยให้คุมไปก่อนเพราะนั้นหัวท้ายนี่ต้องตัดให้พอดีนะมันมีผลกับการประกอบนะสมมติว่าโค้งเนี่ยเราตัดเลยมาแบบเนี้ยเนี่ยเราคิดดูเลยเวลาไปประกอบตรงนี้มันเกิดช่องไงพอไม้ตัวนี้มันไม่ไปแนบหนักแล้วมันโดนมันเลยเนี่ยเพราะนั้นต้องให้พอดีแล้วแต่ถ้าขาดมันก็เสียมันก็ต้องมานั่งโต๊ะช่องว่างเนี่ยถ้าขาดจะเป็นแบบนี้แต่ว่าตัดขาดไปเงี้ยเวลาประกอบมาเนี่ยมันก็เกิดช่องว่างเนี่ยก็ไม่สวยนั้นให้พอดีเลยเวลายิงถ้ายิงอย่างนี้ผิดเอายิงแบบผิดให้ดูแบบนี่ยิงแบบผิดไหมแล้วคนชอบผิดชอบแบบนี้ด้วยอันนี้ผิดเพราะม้าจะมีการดิ้นได้เพราะมันยิงแค่ข้างเดียวยิงตรงกลางพอไม้มันดิ้นสีก็แตกเวลาใครทำสีไปเนี่ยสีก็แตกเพราะนั้นยิงสองข้างแบบเนี้ยถ้ายิงตรงปุ๊บอาจจะเข้าไปในร่องของตัวนี้เนี่ยร่องระหว่างไม้อัดกับไม้โคมได้ถ้ายิงตรงเองก็ยิงเฉียงอันนี้เฉียงไอ้นู้นนู้นเฉียงข้อหานี้มันก็จะวิ่งข้อหาผมยิงไปถ่ายก่อนก็ได้สมมติว่าถ่ายกองพอจบแล้วก็มายิงอ่างยังจะแน่นหวานเราสอนตอนเก็บเลยให้เรือนั่งหลับพอดีนะโอ้ไม่อยู่ที่มันซัดไม่ดูเลยอ่ะเอาไม้ตัวนี้ขาดต้องรื้อเลยอ่ะเอาไม้ไม่คมไม้ไม่คมไม้ก็แหว่งออกเลยเอาละจะยิงตัวเนี้ยไปครบให้เสร็จให้เรียบร้อยก่อนวันเนี้ยก็คือต้องเก็บขอบตัวนี้ให้จบตอนนี้ก็มาถึงเรื่องเก็บขอบอาจารย์จะสอนทีเดียวเลยเดี๋ยวตอน